วันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอกไก่นึ่งนมสดบอกเลยว่าสูตรนี้เนื้ออกไก่มีความนุ่มชุ่มฉ่ำอร่อยมากขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำอกไก่1กิโลกรัมมาบ้างกันเลยครับก่อนนำมาบ้างก็ให้เราล้างทำความสะอาดอกไก่ให้เรียบร้อยนะครับบ้างเสร็จแล้วนำอกไก่มาหมักเลยนะครับให้เราใส่เกลือป่นผงปรุงรสไก่น้ำตาลทรายพริกไทยป่นลงไปอย่างละ1ช้อนชานะครับตามด้วยน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะครับและเพิ่มความนุ่มอร่อยให้กับอกไก่ของเรานะครับด้วยนมข้นจืดคาร์เนชั่นผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ขนาด1กิโลกรัมแพ็คใหญ่ใช้สะดวกสามารถใช้แทนกะทิได้เลยนะครับและก็ถูกกว่าคุ้มกว่าและดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลเหมาะสำหรับใช้ปรุงอาหารเพื่อความอร่อยกลมกล่อมทั้งอาหารคาวหวานเบเกอรี่และเครื่องดื่มนะครับเพื่อนๆให้เราใส่นมคาร์เนชั่นของเรานะครับลงไป150 ml นะครับแล้วก็เรานวดขยำให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะหมักไก่ของเราไว้30นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงนะครับซึมเข้าสู่อกไก่นะครับเนื้อไก่ของเราจะได้มีความนุ่มนะครับไก่ของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำเนื้อไก่ของเรานะครับใส่จานนะครับสำหรับนำไปนึ่งกันเลยครับให้เรานึ่งอกไก่ของเราด้วยไฟกลางนะครับเราจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่20นาทีนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเมนูอกไก่นึ่งนมสดสูตรโคสนามบอกเลยว่าหอมมันเนื้อไก่นุ่มนุ่มมากๆเลยนะครับใครที่คิดว่าเนื้อส่วนอกไก่ไม่อร่อยนะครับลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะครับบอกเลยว่าอร่อยสุดๆยิ่งกินยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งฟินนะครับเพื่อนๆเพราะเนื้ออกไก่มีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะครับแต่ขาดไม่ได้เลยนะครับสิ่งสำคัญที่จะทำให้อกไก่ของเรามีความนุ่มอร่อยชุ่มฉ่ำนะครับครัวสนามมั่นใจที่เลือกใช้คาร์เนชั่นเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพการันตียอดขายอันดับหนึ่งที่ทำให้อาหารอร่อยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหากเพื่อนๆจะนำสูตรนี้ไปทำขายนะครับก็สามารถเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าได้อย่างภูมิใจและมั่นใจเลยนะครับเพราะอาหารของเราอร่อยจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คาร์เนชั่นที่มีคุณภาพนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์นมคาร์เนชั่นได้ที่ร้านค้าและห้างทั่วไปได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้